กินอะไรและอำเภอใกล้เคียงใดมาบึงน้ำกันว่านะครับพี่น้องที่ลงมือนี่นะครับเพิ่นก็เลยปรึกษากับคณะเพิ่นทั้งท่านกำนันแน่ทั้งท่านคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการที่จัดงานนะครับว่าเอาจังซี่เนาะนะครับเพิ่นว่าเอาจังซี่ก็เลยได้ให้มือนี่นะครับให้วีระพงษ์ได้แสดงให้พี่น้องไปเบิ่งโต๊ะมือให้เพิ่นแน่ครับคณะกรรมการอยู่จังซี่ล่ะพี่น้องที่เคารพอันนี้แหละคือคนของพี่ของน้องนะครับคนของพี่ของน้องว่าเอาใจใส่ของพี่ของน้องแต่ว่าปีนี้นะครับผมสังเกตเบิ่งหลายปีนะครับตั้งแต่เฮ็ดบุญยังกับว่าบุญสงกรานต์นะครับบุญปีใหม่หรือบุญยังต่างๆที่เฮาอยู่เห็นอยู่ในเทศบาลเมืองหัวขาวนี่คันว่าบุญบังไฟคือพี่น้องนี่ใส่ใจอีหลีเด้แม่นบ่คือพี่น้องใส่ใจนะครับผมเห็นนี่ผมติดตามนะครับสื่อโซเชียลติดตามเบิ่งต่างคนแต่ละหมู่ยังท่านกำนันแลเพิ่นก็ลบนะครับแต่ละผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ละชุมชนเพิ่นก็ลงเฟซแข่งกันอยู่จังซี่นะครับแข่งกันอยู่เมื่อแข่งกันแล้วนะครับมันเป็นลักษณะก็คือภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบพี่น้องก็เลยได้รับผิดชอบไม่เห็นผลน้ำกันแสดงออกซึ่งนะครับความพร้อมเพียงสามัคคีกันของพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองบัวขาวได้แสดงพลังออกมาให้พี่น้องได้เห็นมดนะครับเมื่อวานนี้ออกไปทั่วโลกบ้านนี้บ่แม่นแต่จังซี่ได้บ้านนี้พี่น้องที่เคารพบ่แม่นแต่ว่าให้เฮาเห็นหลายคนก็มาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้งานบุญบั้งไฟของเรายิ่งใหญ่ก็ขอขอบคุณคุณวิทยาธรบุญไกรสอนนะครับคือคุณนุชเพิ่นได้จัดเอาดารามาดารากับมาฟ้อนน้ำนี่แม่นบ่เฮาก็ได้ถ่ายรูปน้ําตึกกำนันแม่นบ่เฮาก็ได้ถ่ายรูปแต่ว่าไอ้ดารา2คนนั้นบ่สู้เฮาเพราะว่าเฮาอยู่หน้าเนาะต้องเฮาอยู่นะครับนี่ก็คือการสร้างสีสันร่วมกันเพราะว่ามีจิตใจเป็นสาธารณะเพิ่นเอามาซอยนะครับเอามาไปแล้วเป็นกระบวนที่สร้างสรรค์สร้างสีสันให้เฮาได้เบิ่งนะครับผมนี่ยังประทับใจผมลงเฟซนะครับ Facebook ของผมในวันนี้ว่าตั้งแต่บุญบั้งไฟของเทศบาลเมืองบัวขาวเข้ามาในปีนี้นะครับถือว่ามีความพร้อมเพียงมากที่สุดและมีความอลังการมากที่สุดตบมือให้เจ้าของบัดนี้พี่น้องที่เคารพนี่คือสิ่งที่เราแสดงออกและประสบผลสำเร็จนะครับปีหน้าบ่ถอยตัวท่านกำนันปีหน้าผู้ใจเงินก็สิบ่ถอยตัวแม่นบ่ถ้ายกมือก็บ่ถอยตัวแม่นบ่เอาโต๊ะมือให้เพิ่นในปีหน้าเพิ่นสิเอายิ่งใหญ่เด้นะครับฟ้อนกาวจุกเจือเด้พี่น้องนะครับให้มันออกมาแล้วรู้สึกว่ามีความอลังการนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่ใส่ใจขอขอบคุณท่านกำนันผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่พร้อมเด้บ่ได้พักบ่ได้เศร้ามื้อนี้เต็มที่เพิ่นว่านะครับมื้อนี้เต็มที่และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนบอกเคยคิดว่านะครับกันว่าเอาบุญบังไฟมาตั้งแต่หมู่1แล้วก็หมู่1ฮอดหมู่12ถูกต้องแม่นบ่ฮอดหมู่ที่6นี่นะครับหมู่ฮอดหมู่ที่6นี่นะครับมีการได้รับการบริจาคนะครับมากมายแต่ละหมู่ของหมู่12นี่หมู่ใหญ่แน่นะครับหมู่ใหญ่แน่ก็เพิ่นก็สิได้บริจาคหลายแต่ว่ามีบางหมู่ก็ลงเฟซไว้เด้เพิ่นสอบเพิ่นสอบไว้ว่าเฮานี่สิบ่เอารางวัลที่1ที่2นําเขาหรอกเพิ่นว่าเพิ่นว่าเฮาอาจสิเอารางวัลซบเซยเพิ่นว่าดิผมก็เลยตอบเฟซว่าจื้อไว้เด้อคําเว้านั่นว่าสิเอาหยังหมู่ใดบ่ะประธานยิงหมู่3บ่จื้อคําเว้าอยู่บ่บ้านหมู่3เพิ่นลงเฟซไปแต่ว่าบัดนี้ผมพิมพ์ไปแล้วเพิ่นว่าอันเว้าเล่นซะซื่อเด้เพิ่นว่าดิเพิ่นน่ะคึดใส่แล้วสิเอาอยู่คือเก่าพี่น้องที่เคารพนะครับมีก็คือนะครับการสร้างสีสันรูปแบบหนึ่งนะครับขอขอบคุณห้างร้านต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับพวกผมทีมงานนะครับทางท่านผู้นำหมู่บ้านท่านผู้นำชุมชนตลอดจนนะครับพี่น้องมาทำกิจกรรมร่วมกันหน้าหอเจ้านี้นะครับบุญกุศลที่พี่น้องได้สร้างนะครับผมขออำนวยพรให้พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เจ็บไม่ไข้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้ได้รับสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการสาธุนะครับผมบัดนี้นะครับได้เวลาเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วผมขอเปิดงานนะครับบุญบั้งไฟของพี่น้องชาวเทศบาล
เมืองบัวขาวประจำปีพุทธศักราช2561ณบัดนี้ครับกราบขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านนะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต6นะคะและโอกาสนี้นะคะหน่อยจ้ะโอกาสนี้นะคะดิฉันให้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวนะคะได้กราบพบปะกับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองบัวขาวขอกราบลำโพงกับเสียงปุ๊นะผมขออนุญาตนิดหนึ่งอ่ะเรียนเชิญต่อเลยครับครับเรียนท่านประเสริฐบุญเรืองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต6ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนคณะกรรมการชุมชนทุกท่านครับครับก็ถือว่ามื้อนี้นะครับกะบ่เสียเวลาบ่เสียเที่ยวนะครับมื้อคืนนั้นตกนักอีหลีนะครับตกตลอดเพราะว่าผมเบิ่งได้เน็ตแล้วนะครับเบิ่งไผหลานสาวเบิ่งไผตาอาทิตย์ที่แล้วนะครับในหันเขาบอกว่าวันที่26นี่ฝนสิตกประมาณ 70% ผมเลยบอกตายและขบวนแห่ขึ้นในใจนะครับได้เน็ตคอมเมนต์นะครับกบลูกนะครับเวลาขึ้นไทยส่วนมื้อนี้ผมก็เลยไปหาร้านตะเซาเปิดเบิ่งกันน่ะผมว่าได้ได้ตาเป็นแฮกมื้อนี้ว่าสิเป็นอากาศคือแต่บ่มีฝนจักเม็ดเฮาเลยได้เซานาทีเพราะฉะนั้นเลยเป็นเรื่องผิดแปลกนะครับตั้งแต่จัดประเพณีบุญบั้งไฟมาพึ่งมีมื้อว่านนะครับฝนตกนะครับพึ่งเคยเป็นตั้งแต่จัดมาบ่เคยตกจักเที่ยวพี่น้องนอกจากเฮาจัดงานบุญบั้งไฟแล้วฝนสิตกตลอดนะครับก็ดีแน่ว่าวีรพงษ์วงศ์ศิลป์คิวว่างนะครับคิวว่างนี่ล่ะคือลูกหลานบ้านเฮานะครับศิลปินผู้ไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องยอมรับว่าของวีรพงษ์นี่เป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นมูเฟสกันกับผมนะครับเห็นไปแสดงรอบวิกยุพระประแดงนะครับพระประแดงกรุงเทพนะครับวิกแตกนะครับวิกแตกก็ง่ายได้ลือออกเลยนะครับได้ลือออกคนแหนมนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยถือว่าวีรพงษ์วงศ์ศิลป์เป็นวิกเป็นมอลัมอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเอาไม่พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งส่วนกระบวนแห่ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ควบร่วมมือนะครับปีนี้เขาสิเน้นกระบวนแห่เพราะว่าหนึ่งอยากให้ลูกหลานเขามีส่วนร่วมนะครับให้พี่น้องเขาแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมได้ออกมาแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามสิยึดแนวทางนี้ไว้ประกาศคืนหาแนวทางให้พัฒนาไปเรื่อยๆเข้าก็ได้รับร่วมมือเพื่อจากคุณอุดนะครับคุณวิทยาธรบุญไก่สอนซึ่งเอาจอบกำหนดนะครับดารามาทายถ้ำรายการสมุดโคจรพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่อง3สิเห็นนะครับรายการของเฮาสิไปออกรายการสมุดโคจรนะครับที่พี่น้องรับหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเฮาคอยติดตามทางทีวีนะครับหลักการอีกอย่างหนึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพิ่นให้เกียรติว่าเป็นประธานมือคืดฝนตกหนักนะครับ
ผมก็บอกท่านร่องผู้ว่าว่าฝนตกหนักอยู่บ้านไก่ให้ท่านร่องเมื่อเลยผมว่านะครับเพิ่นก็บ่ยอมเมื่อนะครับบ่ยอมเมื่อก็อยู่นําจนฮอด 3-4 ทุ่มเมื่อคืนนะครับไปแจกรางวัลสาวประเภท2อยู่หอประชุมอําเภอหอประชุมเทศบาลเมื่อบ่ขาวอีกเมื่อคืนนะครับส่วนรางวัลของชุมชนชุมชนมาบ่ไปได้ว่าซั่นอยากขึ้นเวทีหมอลําว่าซั่นก็เลยได้เอามาแจกในมื้อนี้นะครับเพิ่นก็ถามผมหลายคนว่าขบวนใดที่1ผมเลยบอกผมบ่ฮู้สิฮู้คือตอนอยู่ทั้งเวทีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพกราบว่าบ่ต้องห่วงนะครับผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนเฮานะครับตลอดจนคณะผู้บริหารสมาชิกสภานะครับยินดีสิ่งใดที่พ่อแม่พี่น้องมีความสุขก่อนเฮาสิลงไทยลงหน้านะครับพวกเฮาทุกคนนะครับอาสามาแล้วว่ามาเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องบ่ต้องห่วงนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนะครับทั้งๆที่มื้อนี้เพิ่นติดภารกิจแต่เพิ่นก็คิดฮอดพี่น้องบ้านเฮานะครับเพิ่นก็ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดให้เฮาในมื้อนี้มื้อนี้ก็คงสิขออวยพรนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนี้นะครับตลอดจนเจ้าพ่อปู่บ่ขาวที่พี่น้องเฮาเคารพนับถือและหลวงพ่อองค์ดำนะครับจงปกปักรักษานะครับคณะผู้บริหารทั้งหมดนะครับตลอดจนผู้นำชุมชนนะครับตลอดจนท่านประธานและพี่น้องชาวอำเภอกุชินารายของเฮานะครับให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณหลายๆครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะก่อนที่จะรับการรับฟังการประกาศผลนะคะที่ท่านได้ขออนุญาตแนะนำท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมในวันนี้นะคะท่านได้นะคะท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะคะท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต6ท่านประเสริฐบุญเรืองค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวท่านธนเศษชัยสงครามธนทัศน์ค่ะค่ะแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีบุญจันทร์ชัยทองศรีค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีชวีโพยอ่อนตาค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวท่านอนุพงศ์ภูริพันธ์พินโยค่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่มาร่วมนะคะท่านรักษาการผู้อำนวยการกองคลังนะคะท่านมัลลิกาจิตปีดาค่ะแล้วก็หัวหน้านะคะรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะหัวหน้าจิรพัฒน์ปุณดาพงค์ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางฝ่ายคณะสภานะคะนำทีมโดยท่านประธานสภาเฉลียวพลคุณค่ะค่ะแล้วก็มีท่านรองสุปรียาแสงสุริค่ะท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองบัวขาวของเรานะคะแล้วก็ท่านสทชมัยพรศรีสว่างวงศ์ค่ะค่ะสทวินทยาทานเอี่ยมค่ะค่ะท่านสทบุญเกิดนันทจันทร์ค่ะท่านสทเมธีเอกบุตรค่ะท่านสทเอื้องจิตเปียดนอกค่ะท่านสทดับประเสริฐโอสคังค่ะท่านสทศรีคอนวิเชียรเขตค่ะท่านสทกัลยาสุขสิริค่ะท่านสทลำแก้วลิงดอนค่ะและก็ท่านสทอภิรักษ์แสงฤทธิ์ค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านของเรานะคะท่านกำนันกฤษดาสุทธศรีค่ะและก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะคะผู้ใหญ่บ้านสุบรรณโคตรตะดุชัยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านชนทิชาสิทธิ์สิรินะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านสมหวังอาทิตตั้งนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ค่ะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านสุภาวดีเปรินนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15ค่ะแล้วก็ของหมู่16นะคะผู้ช่วยสดใสสายนาโกค่ะวันนี้นะคะได้มาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็พิธีมอบรางวัลนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านฝ่ายชุมชนนะคะท่านประธานชุมชนทั้ง8ชุมชนนะคะที่มาร่วมวันนี้นะคะที่ดิฉันจะขออนุญาตขอบคุณนะคะมีท่านชัยวัฒน์เยาวเรศนะคะประธานชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่ที่1ค่ะแล้วก็
คุณลำดวนยันตบุตรนะคะประธานชุมชนจามจุรีนะคะเป็นรองประธานนะคะแล้วก็ท่านประธานชุมชนระพีพันธ์จินโทค่ะประธานชุมชนหมู่ที่2นะคะแล้วก็ประธานชุมชนสมบัติมูลมานัสนะคะหมู่ที่3นะคะแล้วก็ท่านวิไลคนหานะคะประธานชุมชนหมู่ที่12คุ้มสายหยุดพลังสามัคคีแล้วก็ประธานปราณีสิบสิรินะคะเป็นประธานชุมชนแหลมทองพัฒนาของหมู่12ของเรานะคะแล้วก็ประธานคำใสองค์คำผายนะคะเป็นประธานของหมู่13นะคะแล้วก็มีประธานตู้วรชินาเหมือนกันนะคะเป็นประธานหมู่ที่13เหมือนกันค่ะสำหรับหมู่ที่16นะคะประธานลำไยใจเดียวค่ะแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในนามเทศบาลเมืองบัวขาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะและก็ในโอกาสนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตนะคะจะเข้าสู่พิธีประกาศผลรางวัลนะคะรางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลขบวนแห่นะคะและในวันนี้นอกจากเราจะได้รับรางวัลจากเทศบาลเมืองบัวขาวแล้วนะคะเรายังได้รับกิฟต์เซตนะคะจากบริษัทบะหมี่ไวไวนะคะได้มอบคลิปเซตเนาะจำนวนทั้ง8ชุมหมู่บ้าน8ชุมชนนะคะแล้วก็เงินสดอีก 10,000 บาทให้กับเทศบาลเมืองบัวขาวนะคะทางเทศบาลเมืองบัวขาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมาด้วยความยินดีนะคะโอกาสนี้จะเป็นการประกาศผลนะคะนะครับก็นะครับพิธีการก็เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นับเวลาจากนี้ไปนะครับความตื่นเต้นเร้าใจนะครับที่พี่น้องรอคอยกันมานะครับนั่นก็คือผลการประกวดรางวัลนะครับประเภทขบวนแห่นะครับซึ่งวันนี้นั้นนะครับก็จะได้ทราบกันแล้วก็จะได้รับรางวัลกันในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมจะเริ่มนะครับจากรางวัลชมเชยก่อนนะครับที่ชุมชนจะได้รับนะครับมีทั้งหมด5รางวัลนะครับที่จะได้รับรางวัลชมเชยและก็ชุมชนแรกนะครับที่จะรับรางวัลชุมเชยนะครับก็คือชุมชนหมู่ที่15นะครับประเภทขบวนแห่นะครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านกฤษดาสุทธศรีนะครับกำนันตำบลบัวขาวเป็นผู้มอบรางวัลนะครับพร้อมกับกิฟต์เซตนะครับจากบะหมี่ไวไวนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับแล้วก็ชุมชนต่อมานะครับก็ได้แก่ชุมชนหมู่ที่3นะครับได้รับรางวัลชมเชยนะครับมอบโดยท่านกฤษดานะครับสุทธศรีนะครับและก็ชุมชนต่อไปนะครับก็จะเป็นชุมชนหมู่ที่1นะครับชุมชนหมู่ที่1นะครับประเภทขบวนแห่นะครับรางวัลชมเชยนะครับก็ได้รับรางวัลแล้วก็พร้อมกับกิฟต์เซตนะครับจากบะหมี่ไวๆนะครับและก็ชุมชนต่อมานะครับก็ได้แก่ชุมชนหมู่ที่16ครับนะครับชุมชนหมู่ที่16นะครับจะได้รับรางวัลชมเชยแล้วก็กิฟต์เซตนะครับจากไวนะครับและอีกชุมชนหนึ่งนะครับก็ได้แก่ชุมชนหมู่ที่9ครับหมู่ที่9นะครับได้รับรางวัลชมเชยนะครับประเภทขบวนแห่นะครับก็พร้อมกับกิฟต์เซตจากบะหมี่ไวๆนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านกฤษดาสุทธศรีนะครับตำนานตำบลบัวขาวของเรานะครับและก็ผมจะประกาศรางวัลนะครับประเภทขบวนแห่นะครับที่ได้รางวัลอันดับที่3ก่อนนะครับซึ่งได้แก่ชุมชนหมู่ที่12ครับนะครับพี่น้องร่วมให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านสุปรียาแสงสุรินะครับรองประธานสภาเทศบาลเมืองบัวขาวเป็นผู้มอบรางวัลนะครับพร้อมกับกิฟต์เซตนะครับได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับชุมชนที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็รางวัลอันดับ2นะครับรางวัลอันดับที่2นะครับประเภทขบวนแห่ได้แก่ชุมชนหมู่ที่13ครับนะครับดีใจมากใช่ไหมครับกองเชียร์เราเนาะนะครับได้รับรางวัลโดยท่านนะครับประธานชุมชนของเรานะครับท่านตุวรชินานะครับ
นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านบุญจันทร์ชัยทองศรีนะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับขอขออภัยด้วยนะครับอีเวนต์ช่วงสักหน่อยนะครับท่านกำลังตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นไปด้วยเนาะนะครับก็ต้องขอกับขอบพระคุณท่านรองบุญจันทร์ไทยทองศรีนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวของเรานะครับมอบรางวัลนะครับและรางวัลสำคัญที่นะครับจะได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับประเภทขบวนแห่ในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่ชุมชนหมู่ที่ได้แก่ชุมชนหมู่ที่2ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประเสริฐบุญเรืองนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์เขต6นะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับกราบเรียนเชิญครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชุมชนที่ได้รับรางวัลนะครับทุกชุมชนแล้วก็นะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในเรื่องการแสดงออกถึงการในเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟนะครับและก็ทุกกิจกรรมที่ทางชุมชนได้มีส่วนร่วมกับทางเทศบาลเมืองบัวขาวของเราตลอดมานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกชุมชนและก็นะครับคุณนิดครับค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการประกาศผลขบวนฟ้อนนะคะซึ่งดิฉันจะขออนุญาตประกาศรางวัลชมเชยไปก่อนนะคะรางวัลชมเชยนะคะประเภทขบวนฟ้อนนะคะชุมชนหมู่ที่12ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองชวีโพยอ่อนตานะคะเป็นผู้มอบรางวัลของกราบเรียนเชิญค่ะค่ะชุมชนต่อไปนะคะที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทขบวนฟ้อนนะคะชุมชนหมู่ที่15ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองชวีก่อนนะคะค่ะชุมชนต่อไปนะคะที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทขบวนฟ้อนนะคะชุมชนหมู่ที่3ค่ะขอเรียนเชิญรองชวีก่อนนะคะจนจบของชมเชยก่อนค่ะขออนุญาตนะคะชุมชนหมู่ที่3นะคะได้รับรางวัลชมเชยและชุมชนหมู่ที่รางวัลชมเชยต่อไปนะคะชุมชนหมู่ที่1ค่ะประเภทขบวนฟ้อนนะคะและนะคะรางวัลชมเชยชุมชนสุดท้ายนะคะชุมชนหมู่ที่9ค่ะชุมชนหมู่ที่9ค่ะขอเรียนเชิญนะคะรับรางวัลจากท่านรองชวีโพยอ่อนตาค่ะแล้วต่อไปนะคะดิฉันจะขออนุญาตประกาศลำดับที่3นะคะประเภทขบวนฟ้อนนะคะประเภทขบวนฟ้อนรางวัลอันดับที่3ได้แก่ชุมชนหมู่ที่13ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองอนุพงศ์ภูริพันธ์พินโยค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวนะคะได้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลนะคะค่ะขอกราบขอบคุณท่านรองอนุพงศ์นะคะและดิฉันจะขออนุญาตนะคะประกาศรางวัลที่1ก่อนนะคะในประเภทขบวนฟ้อนรำนะคะรางวัลชนะเลิศประเภทขบวนฟ้อนงานบุญบั้งไฟเทศบาลเมืองบัวขาวปอนเล่าปี2561ได้แก่ชุมชนหมู่ที่ชุมชนหมู่ที่16ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านธนเศรษฐ์ไทยสงครามธนพัฒน์นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวได้มอบรางวัลชนะเลิศประเภทขบวนฟ้อนนะคะ
ให้กับชุมชนหมู่ที่16ค่ะพร้อมกับรับกิฟต์เซตนะคะจากบริษัทบะหมี่ไวไวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะหมู่ที่16นะคะได้รางวัลชนะเลิศนะคะประเภทขบวนฟ้อนขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะรางวัลที่ดิฉันจะประกาศต่อไปนะคะเป็นรางวัลอันดับที่2นะคะประเภทขบวนฟ้อนนะคะได้แก่ชุมชนหมู่ที่2ค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานเฉลียวคนคุณนะคะประธานสภาเทศบาลเมืองบัวขาวนะคะประธานสภาเทศบาลเมืองบัวขาวนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบขอบคุณท่านประธานสภาเฉลียวคนคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะค่ะในนามในโอกาสนี้นะคะก็คงจะเข้าสู่ขออนุญาตให้ท่านนายกได้พบปะอีกครั้งหนึ่งนะคะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากพิธีการแล้วผมเสียให้พ่อแม่พี่น้องเฮาพบกับลูกหลานบ้านเฮาซึ่งผมเบิ่งใน YouTube ไปแสดงอยู่ฝรั่งเศสแน่ไปเป่าแค้นอยู่ญี่ปุ่นแน่ให้พวกญี่ปุ่นล่ำนะครับตลอดจนออกไม่ท้องทำ